วันนี้เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่เรามีเวลาว่างที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษาความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อให้พวกเราได้รู้ความจริงของชีวิตของพวกเรารู้ความจริงของความสุขของชีวิตของพวกเรารู้เคล็ดลับของชีวิตของพวกเราว่าอยู่ที่ตรงไหนเคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเรานี้ถ้าเราไม่ได้มาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเราจะคิดว่าเคล็ดลับของชีวิตของความสุขของพวกเราอยู่ที่ร่างกายร่างกายของเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีแล้วถ้ามีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามก็จะทำให้เรามีความสุขกันนอกจากนั้นแล้วนอกจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไม่พิกลพิการไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีแล้วก็มีความสวยงามแล้วเรายังต้องมีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆให้พวกเราได้เสพได้สัมผัสกันนี่คือเคล็ดลับของชีวิตของความสุขของพวกเราพวกเราทุกคนจึงมุ่งไปที่จุดเหล่านี้กันมุ่งไปที่การดูแลร่างกายรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้สมบูรณ์ไม่ให้พิกลพิการไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เสริมความงามด้วยวิธีการต่างๆด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเท่าที่จะหามากันได้แล้วก็มุ่งไปที่การหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์รวยแล้วทีนี้ก็อยากจะเป็นใหญ่มีเงินก็ซื้อใช้เงินซื้อตำแหน่งต่างๆได้ซื้อสอสอซื้อรัฐมนตรีซื้อนายกได้พอได้ตำแหน่งต่างๆแล้วก็จะได้สรรเสริญตามมามีคนอยากจะยกย่องสรรเสริญเอาอกเอาใจแล้วก็ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกันแต่ความสุขที่ได้จากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนได้เป็นความสุขเดียวๆได้ตอนที่เวลาได้มาใหม่ๆเวลาได้อะไรมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเงินทองเช่นวันนี้เดี๋ยวใครถูกลอตเตอรี่ดูความสุขจะโอ้ยท่วมหัวใจแต่เดี๋ยวไม่กี่วันมันก็หมดถึงแม้เงินที่ได้มายังไม่หมดแต่ความสุขความดีใจที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่มันเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวพอใครมาด่าเราหน่อยความสุขที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่ก็หายไปความทุกข์ที่เกิดจากการที่ถูกคนอื่นเขาด่าก็จะเข้ามาทันทีแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปกับทุกเรื่องทุกอย่างได้เงินทองมาได้คนนั้นคนนี้มา
ป็นแฟนเป็นอะไรกันเดี๋ยวไม่ทันอะไรก็ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันความสุขที่ได้จากการได้เป็นแฟนกันก็หายไปกลายเป็นคู่ต่อสู้กันไปนี่คือลักษณะของความสุขที่พวกเราหากันเพราะเราไม่รู้ความจริงนั่นเองเราไม่ใช้ปัญญากันเราเอาแค่ความสุขที่มันเกิดขึ้นในชั่วขณะที่เราได้นั้นได้ลาภมาก็ดีใจได้ยศมาก็ดีใจได้สรรเสริญมาก็ดีใจได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้ของจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีใจแต่ดีใจเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเฉยๆทำให้เรารู้สึกว่าต้องหามาใหม่ถึงจะได้ความสุขแบบนั้นใหม่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้แล้วเดี๋ยวงวดหน้าก็ต้องถูกอีกมันต้องการความรู้สึกที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่นะพอมันได้ปั๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปเดี๋ยวงวดหน้าก็ต้องซื้อใหม่มันกลายเป็นติดกันความสุขแบบนี้มันจะทำให้เราติดกันเป็นเหมือนยาเสพติดได้ความสุขจากการถูกลอตเตอรี่งวดนี้แล้วเดี๋ยวงวดหน้าต้องเล่นต่อคนเล่นการพนันที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกตื่นเต้นเวลาที่มันจะได้หรือเวลาที่มันได้และเวลาที่มันเสียมันก็เกิดความเสียอกเสียใจเสียอกเสียดายอยากจะได้คืนมามันก็ต้องเล่นกันอยู่เรื่อยๆต้องแทงหวยกันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรแบบเดียวกันได้อะไรมาแล้วก็ดีใจกันไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็ปล่อยให้เรารู้สึกว่างๆเฉพาะมันจางหายไปแล้วความรู้สึกที่ได้ตอนที่ได้มาใหม่ๆมันเหมือนกับขึ้นสวรรค์เป็นเหมือนจรวดพุ่งพรวดขึ้นไปเลยพอเดี๋ยวตรวจลอตเตอรี่ดูเลยถ้าถูกนี่ใจมันพุ่งขึ้นไปเลยแล้วเดี๋ยวปั๊บนึงมันก็หายไปแล้วความสุขนั้นมันก็เลยทำให้เราติดกับความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆพอมันจางหายไปเหมือนควันไฟนี่เราก็ต้องไปหามาใหม่ทั้งที่ความจริงเราไม่ต้องการเงินที่ได้จากการถูกลอตเตอรี่หรอกแต่เราต้องการความรู้สึกที่เราได้จากการถูกลอตเตอรี่หรือจากการที่เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราได้มามันก็ยังอยู่กับเราซื้ออะไรมาใหม่ๆนี่โอ้ดีอกดีใจเดี๋ยวไม่กี่วันความรู้สึกนั้นก็หายไปของที่ได้มาก็ยังอยู่รองเท้าที่ซื้อมาก็ยังอยู่กระเป๋าที่ซื้อมาก็ยังอยู่ชุดเสื้อผ้าที่ซื้อมาก็ยังอยู่แต่ทำไมมันไม่ได้ให้เรามีความรู้สึกแบบตอนที่ได้มาใหม่ๆนี่แหละมันก็เลยต้องไปซื้ออีกชุดหนึ่งก็จะได้ความรู้สึกแบบนั้นมาอีกซื้อไปกี่รอบซื้อไปกี่ครั้งมันก็แบบเดียวกันแล้วถ้าไม่ได้ซื้อก็รู้สึกเหงาๆรู้สึกขาดอะไรไม่มีรสไม่มีชาติชีวิตรู้สึกจืดชืดไปนี่แหละคือความสุขที่พวกเราคิดกันว่าเป็นความสุขแต่ถ้าลองใช้ปัญญาวิเคราะห์หน่อยนี่แบบนักปราชญ์ท่านว่ามันเป็นความทุกข์มากกว่าเพราะมันทำให้เราติดกันขาดมันไม่ได้เวลาหาไม่ได้รู้สึกเหงารู้สึกว้าเหวรู้สึกอึดอัดรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกจืดชืดทั้งที่มีของข้าวของเยอะแยะไปหมดเงินทองที่ได้มาก็ยังมีอยู่แต่มันไม่รู้สึกตื่นเต้นสดชื่นเบิกบานเหมือนกับตอนที่ได้มาใหม่ๆนี่แหละคือความหลงหรือความไม่รู้ความจริงของเคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเรานี้อยู่ที่ไหนกันเราก็ไปหลงติดกับ
ความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความสุขที่ได้จากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีร่างกายที่สวยงามอันนี้ถ้าไม่ได้มาฟังธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้สัจธรรมความจริงของชีวิตว่าความสุขเคล็ดลับของความสุขของพวกเรานี่อยู่ที่ตรงไหนทำไมต้องเรียกว่าเคล็ดลับก็เพราะว่ามันถ้าไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาธรรมะมันจะไม่มีวันรู้เคล็ดลับของความสุขของชีวิตที่แท้จริงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่ใจของพวกเรานี่ใจของพวกเรานี่พระพุทธเจ้าบอกใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวการตัวสำคัญที่สุดในเรื่องของการให้ความสุขให้ความทุกข์กับพวกเราพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะมีความสุขถ้าใจเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขมันจะตามมาใจของเราจะมีความทุกข์ถ้าพวกเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่ว่าเราจะมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ตามมีเงินกองเท่าภูเขาลองไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเข้าแล้วเป็นยังไงไปขับรถชนตำรวจตายแล้วเป็นยังไงหนีคดีความมากี่ปีแล้วทุกข์รู้สึกอยู่บนกองเงินกองทองเท่าภูเขาแต่ใจนี้กับทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกข์เพราะว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางสาเหตุเกิดจากความประมาทหรือเกิดจากความหลงระเริงคิดว่าร่ำรวยสามารถทำอะไรได้อยากจะขับรถเร็วก็ขับได้อย่างมากก็เสียค่าปรับถ้าตำรวจจับไม่ไปคิดว่าถ้าเกิดไปชนคนตายเขาจะทำยังไงกลายเป็นคดีความขึ้นมาผลจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปทำผิดกฎหมายไปทำผิดกฎศีลธรรมคือไปทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาและสิ่งเสพติดต่างๆสมัยนี้มันมีมากกว่าสุราที่ทำให้คนเรามัวเมากันสมัยโบราณมีแค่สุราศีลห้าก็เลยบ่งแค่สุราสมัยนี้มีทั้งกัญญาอากัญชายาฝิ่นยาบ้ามีอะไรต่างๆของพวกนี้เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะทำให้ขาดสติจะทำให้ควบคุมความคิดการพูดการกระทำที่ไม่ดีได้ไม่ได้พอเสพเข้าไปแล้วก็จะเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วก็จะไม่รู้ผิดถูกดีชั่วนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความสุขและสร้างความทุกข์ที่แท้จริงถ้าคิดดีพูดดีทำดีใจจะมีความสุขตามมาและเป็นความสุขที่อยู่นานกว่าความสุขที่ได้จากการได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆมาเป็นสมบัตินี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสำคัญกันคือจิตใจของพวกเราซึ่งตอนนี้จิตใจของพวกเรายังไม่ได้รับการควบคุมดูแลเพราะเราไม่เคยรู้ว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาควบคุมดูแลกันเราหลงไปคอยควบคุมดูแลร่างกายของพวกเราไปควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของพวกเราปล่อยให้ใจมันเป็นไปตามยถากรรม
ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันมันอยากจะคิดดีก็คิดไปอยากจะคิดชั่วคิดไม่ดีก็คิดไปพอคิดแล้วมันก็พาให้เราไปพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าพวกเราต้องมาเปลี่ยนการดูแลสิ่งของต่างๆจากการดูแลร่างกายดูแลทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองดูแลลาภยศสรรเสริญสุขให้มาดูแลจิตใจของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ให้เลิกดูแลร่างกายไม่ได้ให้เลิกดูแลลาภยศสรรเสริญแต่ให้ดูแลพอประมาณพอตามกำลังของเราแล้วก็ไม่ต้องไปให้มันมีมากเกินไปเพราะว่ามีมากมีน้อยมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงแต่อย่างใดแล้วไม่ว่าเราจะดูแลอย่างไรของพวกนี้วันใดวันหนึ่งมันก็ต้องสิ้นสุดลงชีวิตของเราร่างกายของเราต่อให้เราดูแลดีขนาดไหนก็ตามในที่สุดมันก็ต้องเจอวันตายเข้าและไม่แน่ว่าจะต้องมาตายในตอนที่แก่การตายนี้มันตายได้จากหลายสาเหตุด้วยกันตายจากอุบัติเหตุก็ได้ตายจากโรคระบาดก็ได้ช่วงนี้มีคนที่ไม่คิดว่าจะตายก็ตายจากโรคระบาดกันเยอะแยะอุบัติเหตุไม่คิดว่าคนนี้จะตายอยู่ดีๆก็ไปเจออุบัติเหตุรถคว่ำตายบ้างหรือบางคนก็ตายด้วยน้ำมือของตัวเองตายด้วยการฆ่าตัวตายก็มีทั้งที่รักหวงร่างกายของตนแต่เมื่อเจอความทุกข์ที่เกิดจากความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีของตนทำให้ทนอยู่กับความทุกข์นั้นไม่ไหวเพราะไม่รู้จักวิธีหยุดความทุกข์เหล่านั้นว่าหยุดอย่างไรก็เลยคิดว่าการฆ่าตัวตายนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ความทุกข์หายไปแต่มันไม่หายหรอกเพราะความทุกข์มันอยู่ในใจที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีไปฆ่าร่างกายมันไม่ได้ไปทำให้ความคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการกระทำไม่ดีหายไปเดี๋ยวมันก็ไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีใหม่เดี๋ยวไปเกิดใหม่ได้ร่างกายอันใหม่มันก็จะคิดแบบเดิมอีกเคยคิดไม่ดีก็จะคิดไม่ดีต่อไปเคยพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อไปถ้าเราไม่มาแก้ที่ใจไม่มาเปลี่ยนการคิดไม่ดีการพูดไม่ดีการทำไม่ดีให้มาเป็นการคิดที่ดีพูดที่ดีทำที่ดีถ้าไม่มาเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนเองเพราะมันเป็นนิสัยเหมือนพวกเราคงจะรู้ว่าพวกเรานี่มีนิสัยถนัดมือซ้ายหรือถนัดมือขวากันทำไมทุกคนไม่ถนัดมือแบบเดียวกันทำไมบางคนถนัดมือขวาทำไมถนัดมือซ้ายแล้วทำไมไม่เปลี่ยนถนัดมือขวาแล้วทำไมไม่มาเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายถนัดมือซ้ายทำไมไม่มาเปลี่ยนมาใช้มือขวาเพราะมันยากอยู่ดีๆถ้าไม่มีเหตุบังคับให้มันเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนแต่เปลี่ยนได้ถ้าเกิดมือขวาที่เราถนัดเกิดมันขาดไปจะทำยังไงใช้ไม่ได้มันก็ต้องมาใช้มือซ้ายที่มันมีอยู่ตอนหัดใช้ใหม่ๆมันก็รู้สึกเก้ๆกังกังไม่ถนัดแต่พอหัดใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนกับมือขวาอันนี้ความคิดของพวกเราก็เหมือนกันใจของพวกเราถ้าถนัดคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราก็เปลี่ยนมันได้ด้วยการฝืนมันเวลามันจะคิดไม่ดีเราก็หยุดมันถ้าหยุดใจได้แล้วการกระทำทางวาจาทางกายมันหยุดตามไปเองเพราะต้นตอของการคิดของการพูดไม่ดีทำไม่ดี
มาจากการคิดไม่ดีก่อนที่เราจะพูดอะไรก่อนที่เราจะทำอะไรนี้ใจต้องเป็นผู้คิดก่อนคิดแล้วถึงจะสั่งมาที่วาจาที่ร่างกายงั้นถ้าเราคอยควบคุมใจไว้คอยดูใจคอยหยุดใจเวลาใจคิดไม่ดีก็หยุดมันถ้าหยุดได้มันก็จะไม่ไปพูดไปกระทำไม่ดีได้ถ้าหยุดไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะระบายออกมาพอมันคิดไม่ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพูดไม่ดีแล้วมันก็จะทำไม่ดีแล้วพอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเสร็จแล้วอะไรตามมาเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆตามมาซึ่งกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทุกข์ทั้งใจและบางทีทุกข์ที่ร่างกายด้วยแต่ส่วนใหญ่จะทุกข์ที่ใจอย่างแน่นอนถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วความทุกข์ใจจะเกิดตามมาทันทีในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถสอนให้มันคิดดีพูดดีทำดีได้ความสุขก็จะตามมาอย่างวันนี้ญาติโยมมีความคิดที่ดีคิดว่าวันนี้มาวัดดีกว่ามาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมพอคิดแล้วเราเริ่มทำตามที่ได้คิดชวนเพื่อนฝูงเชิญญาติสนิทมิตรสหายมาวัดกันมาทำบุญกันพอมาถึงวัดก็มาเอาข้าวเอาของมาซื้อข้าวซื้อของมาเตรียมที่จะถวายของแล้วก็มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการกระทำที่ดีเพราะจะได้เรียนรู้เคล็ดลับของความสุขความทุกข์ของชีวิตของพวกเราว่าที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่เราก็จะได้รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายของเรามันไม่ได้อยู่ที่ลาภยศสรรเสริญสุขมันอยู่ที่ใจของพวกเรานี้เป็นหลักฟังแล้วใจเราก็เย็นสบายมีความสุขนี่เดี๋ยวได้ถวายข้าวได้ถวายของก็จะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจขึ้นมานี่เกิดจากการที่ใจเราคิดดีมันก็เป็นเหมือนขบวนรถไฟนะพอหัวจักไปทางไหนตัวที่พ่วงมันก็จะตามหัวจักไปมันไปทางเหนือมันก็ไปด้วยกันไปทางใต้มันก็ไปด้วยกันใจนี่เป็นหัวจักของการกระทำของพวกเราเราจะพูดดีทำดีหรือพูดไม่ดีทำไม่ดีนั้นอยู่ที่ใจของเราเป็นผู้สั่งการงั้นถ้าเราต้องการให้เราได้พูดดีทำดีได้คิดดีเราก็ต้องมาคอยควบคุมใจของเราแล้วพอเราได้คิดดีพูดดีทำดีเราก็จะได้ความสุขตามมาแต่ความสุขแบบนี้ไม่ต้องมีเงินทองไม่ต้องมีร่างกายที่สวยงามร่างกายดูร่างกายของพระพระพุทธเจ้าหัวโล้นเสื้อผ้าก็ยิ่งสมัยพุทธกาลนี่ท่านใช้ผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลคือผ้าห่อศพผ้าที่ทิ้งในป่าช้าสมัยโบราณเขาไม่เผาศพไม่ฝังศพเขาเอาศพไปทิ้งไว้ในป่าช้าเอาผ้าห่อไว้แล้วพอศพมันเน่าเปื่อยไปหมดก็เหลือผ้านักบวชสมัยนั้นไม่มีเงินที่จะไปซื้อผ้ากันก็ไปเก็บผ้าในป่าช้ามาตัดเย็บมาซักย้อมด้วยสีของแก่นไม้ต้มไม้เอาแก่นไม้มาต้มแล้วก็จะมีสีเหลืองๆออกมาเขาเรียกว่าสีกาสาวพัดนั่นเป็นการอยู่แบบของนักบวช
นักบวชไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้มีความสุขกลับจะเป็นตัวที่ทำให้มีความทุกข์เพราะถ้าใช้เงินทองแล้วถ้ามันไม่พอใช้เมื่อไหร่ความทุกข์มันก็จะมาทันทีพอความทุกข์มาจากการขาดทรัพย์สมบัติเงินทองก็ต้องไปหาเงินทองกันหาเงินทองก็เป็นทุกข์อีกใครอยากจะทำงานบ้างมีอยากจะเที่ยวกันบ้างอยากจะใช้เงินมากกว่าอยากจะหาเงินกันนะแต่ที่ต้องหาเงินก็เพราะว่าถ้ามันไม่มีมันยิ่งทุกข์กว่าการที่ไปหาเงินอีกก็เลยต้องยอมทุกข์กับการหาเงินเพื่อที่จะได้เงินมาดับความทุกข์ที่เกิดจากการขาดเงินขาดทองแต่หามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หมดเพราะเงินทองมันได้มาแล้วมันก็ต้องใช้ถ้าไม่ใช้แล้วไปหามันมาทำไมนักบวชเขาเลยว่าไม่ใช้เงินดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหาเงินจะได้ไม่ต้องทุกข์กับเงินทองไปหาความสุขจากการควบคุมใจดีกว่าจากการควบคุมใจไม่ให้คิดไปในทางที่ไม่ดีไม่พูดไม่กระทำไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็ให้คิดไปในทางที่ดีให้พูดไปในทางที่ดีให้กระทำในทางที่ดีแล้วความสุขก็จะตามมาจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสวยงามงามยิ่งสวยยิ่งงามเท่าไหร่ยิ่งต้องเสียเงินเสียทองซื้อมามากขึ้นไปเท่านั้นแต่ความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขแบบควันไฟนี่คือพวกนักบวชนี่เขาเห็นว่าเงินทองนี้ไม่ได้เป็นแหล่งของความสุขที่แท้จริงเป็นแหล่งของความทุกข์เสียมากกว่าจึงต้องเลยไม่ไปหาความสุขจากเงินทองกันมาหาความสุขจากการมาควบคุมความคิดกันถ้าควบคุมความคิดได้แล้วความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาเองไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องมียศไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆคือความสุขที่เกิดจากการควบคุมใจให้หยุดคิดให้หยุดอยากความคิดนี้มันจะพาให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากแล้วมันก็จะเกิดความกระวนกระวายเกิดความกระสับกระส่ายเกิดความเหงาเกิดความว้าเหวเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจขึ้นมาคือสรุปก็คือความเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ความเหงาความรู้สึกที่ไม่ดีต่างๆจะหายไปหมดแล้วจะเกิดความรู้สึกเย็นสบายรู้สึกมีความเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจนักบวชจึงเน้นหาความสงบกันเน้นการควบคุมใจกันไม่ให้ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วก็บังคับให้หยุดคิดกันแล้วหลังจากที่หยุดคิดได้ก็สอนให้คิดไปในทางที่ดีได้เบื้องต้นนี้เราต้องมาหยุดความคิดที่ไม่ดีก่อนคือต้องมาหัดหยุดคิดก่อนเช่นที่เรามาฝึกสมาธิกันนี้ก็เป็นการมาหยุดความคิดกันนั่นเองเพราะเราคิดมาตั้งแต่เกิดแล้วเราได้อะไรมามั่งจากความคิดได้สุขบ้างนะแต่ส่วนใหญ่ได้ความทุกข์มากกว่าได้ความรู้สึกที่ไม่ดีอยู่ในใจของเราอยู่แทบทุกวันทั้งที่เราก็มีอะไรมากมายหาอะไรมาได้มากมาย
มีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้มันจางหายไปหมดแล้วเพราะว่ามันเกิดจากความคิดความอยากของเรานี่เองพอเกิดความคิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมาของเก่าที่มีอยู่มันก็ไม่มีความหมายไปซะแล้วความสุขที่ได้จากมันก็หายไปหมดแล้วต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหมดความสุขที่ได้มามันก็หายไปหมดความสุขที่เราได้จากอดีตหายไปไหนหมดแล้วความสุขที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญสุขในอดีตนี่มันหายไปไหนหมดทั้งที่ลาภยศสรรเสริญเราก็ยังมีอยู่เงินทองที่เราหามาได้ก็ยังมีอยู่ตำแหน่งที่เราได้มาก็ยังมีอยู่แต่มันพอไหมมันไม่พอใช่ไหมได้เป็นนายร้อยเดี๋ยวก็อยากจะเป็นนายพันขึ้นมาแล้วได้เป็นนายพันก็ดีใจวันสองวันเลี้ยงฉลองกันแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการเป็นนายพันมันก็จางหายไปทีนี้ก็อยากจะเป็นนายพลนะมันเป็นความสุขหลอกเราหลอกให้เราตะคุบเงามันเป็นเหมือนเงาที่ทอดอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหลอกล่อเราว่าโอ้ยน่าดูน่าชมน่าจะเป็นความสุขพอเราวิ่งไปตะคุบมันไปจับมันปั๊บมันก็หนีไปข้างหน้าเราเขาเรียกว่าวิ่งตะคุบเงาเงามันจะอยู่ข้างหน้าเราพอเราเดินไปจะไปจับตัวมันเข้าจะไปจับหัวมันเข้ามันก็หนีเราไปอีกแล้วพอเราก้าวหนึ่งก้าวมันก็หนีเราไปหนึ่งก้าวความสุขต่างๆที่เราได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้มันเป็นแบบนี้แล้วพอไม่ได้เดี๋ยวจะรู้สึกเสียใจเช่นเดี๋ยวเย็นนี้พอตรวจลอตเตอรี่ตรวจหวยแล้วไม่ถูกตอนนี้กำลังดีใจตื่นเต้นกำลังมีหวังมีความหวังกำลังฝันว่าเดี๋ยวได้เงินแล้วจะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนไปซื้ออะไรเดี๋ยวพอตรวจลอตเตอรี่หวยออกมาแล้วไปตรวจดูไม่ถูกเลยทักตัวหนึ่งโอ้ยรู้สึกเศร้าเลยหมดหวังไปหมดกำลังไปอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราต้องมองให้เห็นว่าเรากำลังไปหาความทุกข์กันเรากำลังไปหาความผิดหวังกันเรากำลังไปหาความเสียใจกันเพราะนอกจากเสียความรู้สึกความสุขที่ได้มาแล้วต่อไปของที่เราได้มานี้ถ้าเกิดมันหายไปหรือหมดไปมันก็ทำให้เราเสียใจฉะนั้นพยายามสอนตัวเองให้เรารู้ว่าถ้าเรายังไปหาความสุขจากการมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีร่างกายที่สวยงามมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เสริมสวยความงามของร่างกายอยู่มีความสุขจากการได้ลาภยศสรรเสริญได้ความสุขจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรต่างๆขอให้เรารู้ว่าเรากำลังไปผิดทางกันเราจะต้องไปเจอความทุกข์ความเศร้าต่อไปไม่ช้าก็เร็วเพราะว่าความสุขของพวกนี้มันหายไปถึงแม้ของที่เราได้มาที่ให้ความสุขกับเรายังอยู่ก็ตามแต่ความสุขที่ได้มากับของมันหายไปแล้วแล้วของที่ได้มามันก็ยังจะทำให้เราต้องมาเป็นภาระกับมันมีทรัพย์สมบัติข้าวของก็ต้องคอยดูแลรักษามันไปแล้วถ้าเกิดมันหมดไปจากเราไปมันก็ทำให้เราเสียอกเสียใจดังนั้นเราต้องสรุปว่าเรากำลังเดินเข้าหาความทุกข์กันไม่ได้เดินเข้าหาความสุขกันความสุขมันเป็นเพียงเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดมันมาหลอกมาล่อปลาปลาเห็นเหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดเพราะเบ็ดมันอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อมันก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะพอมันฮุบเหยื่อเข้าไปมันก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก
แล้วก็ถูกดึงขึ้นจากน้ำไปจากสระน้ำไปสู่ในหม้อน้ำหม้อแกงต่อไปกลายเป็นอาหารของคนฉลาดนี่คือเราต้องสอนใจให้เห็นให้ได้ว่าการที่เราไปหาความสุขจากร่างกายของเราหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญนี้เป็นการหาความทุกข์เราควรที่จะกลับมาหาความสุขแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือให้มาหาความสุขที่ใจของพวกเราด้วยการคอยควบคุมบังคับใจของเราขั้นที่หนึ่งก็ให้เราหยุดคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางทำบาปคิดไปในทางเสพอบายมุขอันนี้เป็นความคิดที่จะนำไปสู่การพูดการกระทำที่เสียหายกับจิตใจที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาทุกครั้งที่คิดจะไปดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันแทงหวยซื้อลอตเตอรี่แบบเป็นการพนันถ้าเล่นแบบเสี่ยงโชคก็ไม่เป็นไรเล่นน้อยๆคิดว่าซื้อลอตเตอรี่มาใบหนึ่ง100 บาทถ้าโชคดีอาจจะได้3 ล้านถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ซื้อแบบเอาเป็นเอาตายกันบางคนซื้อที100 ใบ500 ใบอย่างนี้มันเป็นการซื้อแบบ เล่นการพนันอันนี้แบบว่าถ้าเสียก็จะเสียใจแล้วก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อที่จะได้ถอนทุนได้เล่นแบบนี้เดี๋ยวมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็หมดอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวเตะการเที่ยวเตะก็มีแต่เสียเงินทองไม่มีรายได้เงินทองมีมากมีน้อยถ้าเที่ยวเดี๋ยวมันก็ใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หมดแล้วก็จะทำให้ต้องไปหาเงินทองแบบไม่ชอบเพราะว่าหาเงินโดยวิธีสุจริตไม่เป็นคนที่เล่นการพนันคนที่เที่ยวคนที่ดื่มสุรายาเมาเสพยาเสพติดนี้มักจะไม่ไปทำงานทำการกันพอเงินหมดก็ต้องไปหาโดยวิธีที่ไม่ชอบเราเคยได้ยินข่าวคนบางคนไปปล้นธนาคารปล้นร้านทองเพื่อที่จะได้เอาเงินมาเที่ยวกว่าเที่ยวต่อแต่พอไปทำบาปแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับหรือถ้าไม่ถูกจับทำไปแล้วใจก็กังวลนะพอทำผิดแล้วนี่ใจมันก็จะไม่สบายใจจะระหวาดระแวงจะกลัวว่าจะถูกจับไปลงโทษเพราะทำผิดเอาไว้แล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาคอยติดตามจับตัวเราอยู่นี่เป็นการสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาถึงแม้ว่าจะปล้นสำเร็จถึงแม้จะได้เงินทองมาแต่ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดนี่มันเกิดขึ้นไปลบล้างมันไม่ได้ความวิตกกังวลกับความผิดนี้มันลบล้างไม่ได้ถึงแม้มีเงินมาแต่ได้เงินมาแล้วแต่ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับการได้เงินมาจากการทำสิ่งที่สุจริตเช่นทำงานทำการทำมาค้าขายได้เงินทองมาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจเพราะไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องถูกจับไปลงโทษไม่มีโทษตามมาฉะนั้นนี่คือสิ่งแรกที่พวกเราถ้าต้องการมีความสุขกันหรือต้องการไม่มีความทุกข์กันก็คืออย่าไปเสพอบายมุขกันอย่าคิดเสพอบายมุขถ้าคิดเสพก็พยายามหยุดมันแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปเสพอบายมุขเมื่อไม่ไปเสพอบายมุขปัญหาที่จะตามมาก็จะไม่มีเราก็จะมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เพราะ
เราจะไม่ได้ใช้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือเลี้ยงดูร่างกายของเราด้วยปัจจัยสี่ซื้ออาหารมาเสื้อผ้าถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อยารักษาโรคถ้ายังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องซื้อนั้นส่วนใหญ่ก็จะซื้อเพียงแต่อาหารเท่านั้นเองเงินทองก็จะไม่ใช้มากเราก็จะมีเงินทองเหลือเฟือทำให้เรามีความสุขมีความมั่นใจว่าเราจะไม่อดอยากขาดแคลนเพราะมีเงินทองพอที่จะเลี้ยงเราไปได้หลายปีนะอันนี้เป็นการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของเราเองจากใจของเราเองถ้าใจคิดเที่ยวคิดเล่นการพนันคิดดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดแล้วเดี๋ยวมักจะไปมีโทษตามมามีความทุกข์ตามมาพอไม่มีเงินใช้เสพยาเสพติดก็ต้องไปทำบาปไปปล้นไปจี้ไปลักทรัพย์ไปโกหกหลอกลวงอะไรต่างๆทำแล้วก็ต้องเกิดความไม่สบายใจตามมาแน่นอนงั้นอย่าไปทำบาปถ้าคิดจะฆ่าสัตว์ก็ยับยั้งไว้คิดจะลักทรัพย์ก็ยับยั้งไว้ให้คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาที่ในใจของเราและโทษที่จะตามมาจากการต้องไปถูกจับลงโทษต้องไปติดคุกติดตารางอะไรต่างๆถ้ามีความกลัวกับผลของการกระทำบาปเราก็จะไม่กล้ากระทำบาปกันเห็นเรารู้ขับรถผิดกฎจราจรเดี๋ยวถูกปรับนะพอถูกปรับมันเสียดายเงินนะอย่างนี้สู้ปฏิบัติตามกฎดีกว่าอย่างน้อยจะได้ไม่ทุ่งถูกปรับให้คิดถึงโทษที่จะทำมาถ้าทำบาปแล้วคนส่วนใหญ่ที่ทำบาปเพราะคิดว่าไม่มีโทษคือถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่ทำแล้วมันก็ยังมีโทษถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายมันมีโทษที่ใจของเรามันจะทำให้ใจของเราทุกข์หรือว่าทำผิดกฎหมายทำบาปแล้วยังไม่ถูกจับหรือถูกจับแล้วคิดว่าหนีได้ช่วงขณะที่หนีมันก็ไม่สบายใจมันก็ต้องคอยระมัดระวังคอยหลบคอยหลีกคอยหนีอยู่เรื่อยๆอันนี้มันเป็นวิธีสร้างความทุกข์ให้กับใจของพวกเราคือการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีถ้าเราหยุดคิดไม่ดีถ้าเราหยุดได้คือหยุดคิดไม่ดีได้หยุดพูดไม่ดีได้หยุดการกระทำที่ไม่ดีได้ความทุกข์มันจะไม่เกิดตามมาพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขความทุกข์ของพวกเรานี้เป็นเหมือนลอยของเกวียนเนี่ยลอยล้อเกวียนเนี่ยล้อเกวียนไปทางไหนลอยมันก็ตามไปตามล้อไปใจของเราคิดไปทางไหนความสุขความทุกข์มันก็จะตามมาคิดไปในทางที่ดีความสุขมันก็ตามมาคิดไปในทางที่ไม่ดีความทุกข์มันก็จะตามมาไม่มีใครห้ามกฎแห่งกรรมนี้ได้มันเป็นกฎสากลกฎอมตะตราบใดที่มีใจตามนั้นกฎนี้จะเป็นผู้ตัดสินให้กับใจเป็นผู้ชี้สุขสร้างสุขสร้างทุกข์ให้กับใจคือกฎแห่งกรรมนี่กรรมแปลว่าการกระทำความคิดนี่ก็เป็นการกระทำของใจการพูดการกระทำทางร่างกายก็เป็นการกระทำของใจผ่านทางร่างกายเหมือนกันร่างกายเองมันพูดไม่ได้หรอกถ้าใจไม่สอนให้มันพูดไม่สั่งให้มันพูดร่างกายมันจะเคลื่อนไหวไปไหนไม่เป็นหรอกเราเป็นคนหัดสอนให้มันเคลื่อนไหวใจเป็นคนสอนใจเป็นคนสอนให้หัดยืนหัดเดินหัดวิ่งหัดทำอะไรต่างๆถ้าไม่มีใจแล้วร่างกายมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวหนึ่งมันก็ทำอะไรไม่ได้
มันต้องมีคนมาคอยขยับขาขยับขามันมันถึงจะทำอะไรได้นะงั้นใจนี่แหละเป็นผู้กระทำถ้ากระทำด้วยความคิดก็ทำด้วยใจโดยตรงถ้ากระทำด้วยวาจาทำด้วยการกระทำทางร่างกายก็ผ่านร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือใจนี่แหละเป็นผู้กระทำและร่างกายก็ไม่ได้เป็นผู้รับผลของการกระทำเวลาเกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันสุขมันทุกข์หรือไม่ผู้ที่สุขหรือทุกข์นี้ก็คือใจนี่ถ้าใจเราพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีความทุกข์มันก็เกิดขึ้นทันทีถ้าใจเราคิดดีพูดดีทำดีความสุขมันก็เกิดขึ้นทันทีอันนี้มันชัดเจนกว่าและตรงไปตรงมากว่าแล้วเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้การกระทำนี้เราควบคุมได้ถ้าเราฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่เคยฝึกฝนควบคุมอบรมใจของเรานี้บางทีเรายังอาจจะควบคุมไม่ได้เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาก็อาจจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าเรามาหัดฝึกหัดควบคุมอารมณ์หัดควบคุมความคิดของเราต่อไปเวลามันคิดไม่ดีเวลามีอารมณ์ไม่ดีเราก็หยุดมันได้ถ้ามันไม่ดีเราก็อย่าให้มันโผล่ออกมาปล่อยให้แต่อารมณ์ดีปล่อยให้แต่ความคิดดีโผล่ออกมาเราสามารถทำได้คือเราสามารถที่จะเปิดปิดความสุขความทุกข์ได้เหมือนกับเราเปิดปิดเครื่องปรับอากาศเนี่ยเวลามันร้อนเราอยากให้มันเย็นเราก็เปิดสวิตช์ไฟเครื่องมันก็ผลิตความเย็นออกมาถ้ามันเย็นมากเกินไปเราก็ปิดมันเสียอันนี้ความสุขความทุกข์ใจนี้เราถ้าเจอสวิตช์แล้วเราสามารถที่จะเปิดปิดนั้นได้เวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราก็ปิดมันได้เวลาไม่มีความสุขเราอยากจะให้มันมีความสุขเราก็เปิดมันขึ้นมาได้เปิดที่ใจของเรานี่สบายกว่าง่ายกว่าเพราะเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวข้องกับใครเลยถ้าเราหาความสุขแบบนี้ถ้าเราดับความทุกข์แบบนี้แล้วเราไม่ต้องมีร่างกายก็ได้ร่างกายเราจะไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงไม่สวยไม่งามก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราหรือดับความทุกข์ให้กับเราเราไม่มีข้าวของเงินทองไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีใครมาคอยยกย่องสรรเสริญเยินยอไม่มีสิ่งต่างๆมาให้เราเสพทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ยังมีความสุขได้เรายังสามารถกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างไหนจะสบายกว่ากันอย่างไหนจะง่ายกว่ากันเพียงแต่มาควบคุมใจของเราให้เราสามารถ 1. หยุดความคิดไม่ดีได้ 2. สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้ 3. ให้มันหยุดเลยทั้งความคิดที่ดีและความคิดที่ไม่ดีพอเวลาถ้าไม่คิดแล้วนี้ใจมันจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการคิดดีซะอีกอันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการหาความสุขของพวกเราควรจะเปลี่ยนเป้าจากการไปคอยหาความสุขผ่านทางร่างกายด้วยการคอยดูแลเลี้ยงดูร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงที่ดูวันหนึ่งนี้ต้องออกกำลังกายกันต้องวิ่งต้องอะไรกันต้องขยับแข้งขยับขาเล่นโยคะอะไรกันแล้วต้องหาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มากินกันหาเสื้อผ้าชุดนั้นชุดนี้มาสวมใส่กันชุดเก่าใส่แล้วมันก็ไม่สุขต้องหาชุดใหม่ต้องไปหาซื้อเรื่อยๆซื้อนานๆเข้าต้องไปซื้อตู้มาเก็บเพิ่มเพราะตู้เก่าที่มีอยู่มันไม่พอเก็บนะบางคนไม่ใช้ตู้เลยใช้ห้องเลยใช้เป็นห้องเป็นเก็บเสื้อผ้าเข้าของ
เพราะตู้มันเล็กเกินไปเพราะว่าได้เสื้อผ้ามากี่ชุดมันก็สุกเดี๋ยวเดียวแล้วมันก็จางหายไปทำให้ชีวิตจืดชืดเหมือนเดิมก็เลยต้องไปหาชุดใหม่มาเสริมความสุขอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันหาความสุขแบบนี้มันยากปัญหามากเรื่องมากแล้วถ้าเงินทองไม่พอซื้อของพวกนี้ทีนี้ก็เศร้าแล้วสิเหงาแล้วสิอยู่บ้านว้าเหวอยู่กับเสื้อผ้าที่ซื้อมาเต็มห้องก็ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับได้เสื้อผ้าชุดใหม่มาจากร้านใหม่ๆนี่คือปัญหาแล้วจะมีปัญหาอะไรตามมาเยอะแยะไปหมดถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็ลำบากแล้วต่อไปสังขารร่างกายมันก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนกันแล้วความสุขต่างๆที่เราเคยหาได้จากร่างกายจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี่มันหายไปหมดอันนั้นก็มีแต่ความทุกข์ที่ความทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากการอยู่คนเดียวเหงาว้าเหวพอเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยใครจะมาเยี่ยมเรามาชวนเราไปเที่ยวไม่มีอย่างมากเขาก็มาแวะเยี่ยมครั้งสองครั้งแล้วเขาก็ไปแล้วล่ะส่วนใหญ่เราก็จะต้องอยู่ตามลำพังของเราอาจจะอยู่กับคนดูแลสักคนหนึ่งถ้าเราดูแลตัวเองไม่ได้เขาก็อาจจะจ้างใครมาช่วยดูแลเราหน่อยแต่ความจริงแล้วเราก็จะต้องเหงาต้องอยู่คนเดียวจะไม่มีการไปสังสรรค์ไปสังคมไปสมาคมกับที่นั่นที่นี่เหมือนที่เคยทำกันช่วงนั้นชีวิตก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจหงุดหงิดรำคาญใจแต่ถ้าเราไม่มาใช้วิธีนี้เรามาใช้วิธีควบคุมใจของเราอบรมใจของเราอบรมใจของเราให้รู้จักหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีได้แล้วก็สอนใจให้เราคิดไปในทางที่ดีแล้วก็สอนใจให้หยุดคิดให้อยู่เฉยๆบ้างแล้วจะได้ความสุขที่ยิ่งกว่าความสุขที่ได้จากการคิดดีพูดดีทำดีซะอีกแต่เบื้องต้นเราก็อาจจะต้องฝึกไปเป็นขั้นตอนก่อนเบื้องต้นก็พยายามห้ามใจถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางทำบาปคิดไปในทางเสพอบายมุขก็พยายามเตือนใจสอนใจห้ามใจวิธีที่จะทำให้เราห้ามใจได้เราต้องเสริมกำลังของใจคือเราต้องมาฝึกเจริญสติกันถ้าเรามีสติมากเราก็จะควบคุมหยุดความคิดได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่มีสติกำลังน้อยสติมีกำลังน้อยบางทีก็หยุดไม่ได้บางทีบอกว่าอย่าไปเสพอบายามุขบางทีก็ห้ามไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกสติกันวิธีฝึกสติเพื่อหยุดความคิดควบคุมความคิดก็ต้องใช้พุทธานุสติหรืออนุสติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องมือมีหลายอนุสติด้วยกันอนุสตินี้มีอยู่10ชนิดด้วยกันพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเทวานุสติมรณานุสติกายกตาสติอานาปานสติเป็นวิธีที่จะมาหยุดความคิดของเราเรียกว่าเป็นเบรกของใจก็ได้เราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพราะใช้บางอย่างในบางเวลาอาจจะไม่คล่องแคล่วว่องไวบางเวลาต้องใช้อย่างหนึ่งบางเวลาต้องใช้อีกอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราจะใช้อานาปานสติคือดูลมหายใจเข้าออกเราใช้ได้เหมาะกับตอนที่เรานั่งเฉยๆตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยใช้อานาปานสติได้เหมาะแต่ในช่วงที่เราไม่ได้นั่งเช่นเราเดินจงกรมนี่ถ้าจะดูลมหายใจเข้าออกมันจะดูยากเพราะลมมันละเอียดตอนนั้นเราก็เปลี่ยนมาที่ดูร่างกายของเราแทนเรียกว่ากายกตาสติร่างกายเรากำลังเดินก็ดูเท้าไปเท้าซ้ายก้าวก็ว่าซ้ายเท้าขวาก้าวก็ว่าขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเป้าหมายก็คือให้เรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเ
พราะถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็คิดเรื่องไม่ดีซะส่วนใหญ่คิดไปเรื่องของความอยากอยากดื่มอยากดูอยากฟังขึ้นมาแล้วก็พออยากแล้วใจก็ร้อนขึ้นมาใจก็หงุดหงิดขึ้นมาทำให้อยู่เฉยๆไม่เป็นอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่เป็นสุขไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้ไม่มีความคิดความอยากเกิดขึ้นเราก็อยู่เฉยๆได้อยู่เป็นสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้เราดื่มไม่มีอะไรให้เรากินไม่มีอะไรให้เราต้องดูต้องฟังอันนี้คือสิ่งที่เราต้องมาฝึกกันถ้าเราอยากจะอบควบคุมความคิดของเราถ้าเราต้องการหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดที่ไม่ดีเราอยากจะได้ความสุขจากการคิดที่ดีหรือจากการหยุดความคิดเราก็ต้องใช้สติเป็นเครื่องมืออันดับแรกก่อนฝึกใช้สติถ้าเราใช้พุทธานุสตินี้จะใช้ได้ทุกเวลาเลยถ้าพุทธานุสติก็คือเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าจะเอาแบบย่อหรือแบบพิสดารก็ได้แบบพิสดารก็สวดอิติปิโสไปอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยแสดงว่าเรากำลังเจริญพุทธานุสติกำลังระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าเราสวดไปภายในใจเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ความอยากก็จะไม่เกิดความรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจก็จะไม่ตามมาจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้ถ้าเรายาวแบบย่อก็พุทโธพุทโธก็เป็นพุทธานุสติเหมือนกันจะธรรมานุสติก็ได้สุปสวากขาโตภะคะวตาธรรมโมหรือท่องธรรมโมไปถ้าสังฆานุสติก็สุปฏิปันโนหรือสังโฆไปถ้าอยากจะเอาทั้งสามองค์เลยก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆไปก็ได้ถ้าเอาองค์เดียวก็พุทโธพุทโธไปอันนี้เราปรับได้เราเลือกได้แล้วแต่ความพอใจของเราใช้แบบไหนแล้วมันทำให้ใจเราเบาใจเราเย็นใจเราว่างเราก็หัดใช้แบบนั้นไปนะนี่ในช่วงที่เรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทำอะไรต่างๆถ้าใจเราเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติหรือบางเวลาถ้าหยุดมันไม่ได้อาจจะต้องมาใช้มรณานุสติก็ได้คิดถึงความตายบ้างบางทีโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่จะดิ้นตายให้ได้ถ้าไม่ได้แล้วถามว่าถ้าเกิดมึงตายขึ้นมาแล้วจะทำยังไงพอคิดถึงความตายบางทีความโลภมันก็หยุดได้อยากได้อะไรมากๆแล้วหยุดมันไม่ได้ลองให้นึกถึงความตายดูว่าไม่ช้าก็เร็วชีวิตเราก็ต้องตายแล้วสิ่งที่เราได้มาเราเอาติดตัวไปกับเราได้หรือเปล่าไม่ได้แล้วมันมาหยุดความตายของเราได้หรือเปล่ามันมาช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์กับความตายได้หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็อาจจะไม่เอาก็ได้ไม่มีก็ไม่ขอให้มีชีวิตอยู่ดีกว่าได้มาแล้วต้องไปเสี่ยงตายขึ้นมาหรือถ้าเกิดตายไปแล้วจะทำยังไงของที่ได้มาหามาแทบเป็นแทบตายกลายเป็นของคนอื่นไปหมดหามาให้คนอื่นเขาใช้เรื่องอะไรใช่ไหมสู้หาเท่าที่จำเป็นไม่ดีกว่าเลยเอาพอให้เวลาตายนี้ไม่มีสมบัติเหลือให้ใครเลยดีกว่า จะได้ไม่ขาดทุน ตายแบบกำไรคือไม่ทิ้งสมบัติให้ใครเลย ใช้หมด แล้วต้องใช้ไปในทางที่ดีใช้ไปในทางที่ทำให้ใจเราสุขก็คือใช้ไปกับการทำบุญทำทาน นี่ก็คือเรื่องของการสร้างความสุขหรือการกำจัดความทุกข์ที่ถูกต้องที่ง่ายดายที่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครแล้วก็จะเป็นความสุขความทุกข์ที่เราสามารถควบคุมได้ถ้าเรารู้จักควบคุมมันแล้วนี่เราสามารถควบคุมความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราได้แล้วเราสามารถสั่งให้ความสุขที่เราต้องการเมื่อไหร่ให้มันเกิดขึ้นมาได้เมื่อนั้นเหมือนมีสวิตช์ไว้เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศเวลาใจร้อนก็เปิดสวิตช์ปั๊บเดี๋ยวใจก็เย็นสบายนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำกันคือมาควบคุมดูแลใจของเราให้มันอยู่ภายใต้การควบคุมของเราคือเราต้องสั่งให้มันหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีให้ได้
สองบังคับให้มันคิดไปในทางที่ดีให้ได้สามหยุดความคิดให้ได้ถ้าเราต้องการพักถ้าเราต้องการความสบายใจก็ให้มันหยุดคิดบ้างนี่แหละจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเราจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องไปคอยต่อสู้กับการดูแลร่างกายของเราซึ่งบางทีเราก็สู้ไม่ได้เพราะภัยที่มันเข้ามาบังควานร่างกายของเรานี้มันมีมากมายมีทั้งทางโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งทางมนุษย์ที่ไม่หวังดีมีทั้งอุบัติภัยต่างๆซึ่งไม่ช้าก็เร็วเราอาจจะโดนเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือหาความสุขให้กับเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันมากเกินไปก็อยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายอาจจะปลอดภัยกว่าการอยู่แบบฟู่ฟ้าสิถ้าต้องการอยู่แบบฟู่ฟ้าก็ต้องใช้ร่างกายพาไปบินไปนู่นบินมานี่บินไปบินมาเดี๋ยวเครื่องบินตกก็ได้แต่ถ้าอยู่แบบสมถะเรียบง่ายก็อยู่กับบ้านไปดีไม่ดีทำให้ชีวิตปลอดภัยกว่าร่างกายปลอดภัยกว่าการที่ใช้ร่างกายไปกับการอยู่แบบหรูหราฟู่ฟ้าต่างๆนี่แหละคือเคล็ดลับของความสุขของชีวิตของพวกเราอยู่ที่ใจของพวกเราอยู่ที่การควบคุมบังคับใจให้มันอยู่ภายใต้การคำสั่งของเราให้ได้สั่งให้มันหยุดคิดไปในทางที่ไม่ดีให้ได้สั่งให้มันคิดไปในทางที่ดีให้ได้และสั่งให้มันหยุดคิดให้ได้แล้วเราทำได้แล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แล้วทางทีมงานจะอ่านคำถามให้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 534 YouTube 255 วิทยุออนไลน์ 18 Zoom 6 รับฟังหน้ากุฏิ 113 รวม 926 ค่ะถ้ามีคำถามก็อ่านได้เลยจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหากเรามีเบาะแสข้อมูลและหลักฐานที่จะจับโจรผู้ร้ายได้แต่ถ้าเราให้ข้อมูลนั้นกับสื่อหรือตำรวจไปเราจะบาปไหมแล้วเราจะต้องไปชดใช้กรรมกับโจรคนนั้นในชาติหน้าหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ที่เขาจองเวรจองกรรมเราหรือเปล่าถ้าเขาจองเวรจองกรรมเขาก็จะติดตามเราไปล้างแค้นเราออกมาจากคุกอาจจะตามหาเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการมีเวรมีกรรมกับใครก็ไม่รู้ไม่ชี้ไปอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องตัดสินใจเอาเองเราเพียงจะบอกทางเลือกเท่านั้นไม่ได้แนะนำว่าให้ทำทางใดทางหนึ่งคำถามจากคุณเนทมีหลายคำถามที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะ
การนั่งภาวนากระผมบริกรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทตลอดการนั่งสมาธิแต่จิตและความคิดของกิเลสมันคอยไปคิดเรื่องอื่นๆตลอดครับผมก็ทำได้แค่รู้แล้วดึงสติกลับมาอยู่ที่ลมหายใจแล้วบริกรรมพุทโธต่อจนจิตนิ่งและสงบแบบนี้คือทางที่ถูกต้องในการฝึกสติเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะกิเลสนี้มันโหดมากครับสู้กับมันจนเหนื่อยบางวันเข้าสมาธิได้เร็วบางวันจิตและความคิดก็คอยไปคิดเรื่องอื่นๆตลอดจนบางทีผมนั่งได้ไม่นานผมจะบริกรรมพุทโธตลอดจนจิตนิ่งและสงบผมต้องฝึกไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะบอกเองถึงความก้าวหน้าของจิตใช่ไหมครับอย่าไปอยากรู้คือปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดเองแล้วตัวจิตที่รู้มันจะบอกเองว่าเราก้าวไปถึงระดับไหนคือขั้นตอนนี้ก็ต้องขอโทษค่ะขั้นตอนนี้ก็ต้องฝึกสติไปก่อนแล้วเรื่องรู้อะไรต่างๆมันเป็นอีกขั้นหนึ่งอย่างเพิ่มต้นนี้พยายามมีสติควบคุมความคิดให้ได้ทำจิตให้สงบให้ได้ก่อนแล้วต่อไปพอจิตสงบแล้วก็ถ้าต้องการรู้อะไรก็ใช้การพิจารณาต่อไปค่ะคำถามต่อเนื่องจากท่านเมื่อสักครู่นะคะที่ถามนี้เพราะผมต้องการฝึกจิตให้เข้มแข็งก่อนที่จะบวชแบบจริงจังแบบไม่มีกำหนดวันลาสิกขาครับดีก็พยายามบวชก่อนบวชบวชใจก่อนแล้วค่อยไปบวชกายดีกว่าพวกที่บวชกายแล้วค่อยไปบวชใจนี้แล้วก็ไปควบคุมใจไม่ได้ปล่อยให้สะเปะสะปะไปทำเรื่องราวเสียหายต่อศาสนาถ้าเราบวชใจได้แล้วเวลาไปบวชกายมันก็จะไม่มีปัญหาตามมาจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธและตามดูลมหายใจเริ่มเข้าภวังค์ได้บางครั้งคือภวังค์นี้รู้สึกกึกเข้าไปและเห็นความสว่างกลับเข้าไปในห้องดำมืดแต่ไม่กลัวจะทำอย่างไรต่อครับถ้ามันเข้าสู่ความว่างก็รักษาให้มันอยู่ในนั้นนานๆหรือถ้ายังเข้าไปไม่ลึกพอถ้าใช้ลมยังดูลมได้ก็ดูลมไปถ้าบริกรรมพุทโธได้ก็บริกรรมพุทโธต่อไปเพื่อให้มันเข้าไปสู่จุดที่ลึกที่สุดของใจคือจุดของอุเบกขาจุดของสักแต่ว่ารู้คุณ computational จะแก้ใจไม่ให้พัวพันกับศัตรูที่เราโกรธแค้นได้อย่างไรคะพัวพันแล้วกระแสจิตมันสื่อถึงกันได้ค่ะอยากตัดให้มันออกจากชีวิตเราไปค่ะก็ทุกครั้งเวลาคิดถึงเขาก็ใช้สติหยุดใช้พุทโธท่องพุทโธพุทโธไปแล้วพอใจสงบก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าการจองเวรจองกรรมกันไม่ได้เป็นการระงับเวรกรรมการให้อภัยกันเป็นการระงับเวรกรรมกรรมย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคือด้วยการให้อภัยก็ให้เราเห็นคุณค่าของการให้อภัยว่าจะเป็นการแก้ปัญหาให้มันยุติลงไปอย่างราบคาบถ้าเรายังไปจองเวรจองกรรมกันอยู่เขาทำเราเราทำเขาเดี๋ยวมันก็กลายเป็นแบบน้ำผึ้งหยดเดียวมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะคุณกิฟการจะถือศีลอุโบสถที่บ้านเวลาสวดมนต์จำกัดไหมคะว่าต้องสวดบทไหนหรือว่าต้องทำวัดเช้าวัดเย็นเหมือนไปอยู่วัดเลยเจ้าคะเราทำได้ทั้งนั้นน่ะการสวดก็คือการฝึกสติการทำใจให้สงบแบบหนึ่งเราอยากจะสวดบทไหนก็ได้สวดตามข้อตามวัดเช้าวัดเย็นก็ได้แล้วแต่เราเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่การทำใจให้เรานิ่งให้เราสงบให้มีความสุขจากการสวดเนี่ยพระมหาสมชาติคำถามที่หนึ่งเราจะมีวิธีกำจัดความยึดมั่นได้อย่างไรครับผมก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆสิ่งใดมีการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาจะยึดยังไงก็ยับยั้งการพัดพากจากกันไปไม่ได้
คำถามที่สองความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นต้องทำอย่างไรครับผมต้องทำใจให้สงบความเบื่อหน่ายเกิดจากความอยากได้อย่างนู้นอย่างนี้พอไม่ได้ก็เกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับงั้นเวลาเกิดความเบื่อหน่ายนี้แสดงว่าเราใจเราไม่สงบใจเรามีความหิวความโหยความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ได้ก็เลยทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายก็ใช้พุทโธไปสวดมนต์ไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกไปพอใจสงบแล้วความรู้สึกเบื่อหน่ายก็จะหายไปจะคุณหานชัยการไม่แสวงหาเพราะสันโดษหรือขี้เกียจจะพิจารณาได้อย่างไรครับก็แสวงหาเท่าที่จำเป็นก็เรียกว่าไม่ขี้เกียจถึงเวลาต้องหาข้าวก็ต้องไปหาข้าวอย่างพระถึงเวลาก็ต้องไปบิณฑบาตถ้าไม่บิณฑบาตใช้ลูกศิษย์ไปสั่งไปซื้อมาจาก KFC อย่างนี้เรียกว่าขี้เกียจเป็นกิเลสถึงเวลาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการบิณฑบาตก็ต้องไปบิณฑบาตจากผู้รับฟังหน้ากุฏิค่ะเวลานั่งสมาธิมีเจ็บขาเหน็บชาแต่ยังทนต่อไปได้เราขยับบ้างได้ไหมคะถ้าขยับก็เหมือนกับเริ่มต้นใหม่ถ้าไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะต่อให้มันยาวไปให้จิตสงบมากขึ้นก็อยากขยับแล้วก็พยายามมีสติอยู่กับลมหรืออยู่กับคำบริกรรมต่อไปถ้าดูลมไม่ได้มันใจมันยังคิดถึงความเจ็บของร่างกายยังอยากจะขยับอยู่ก็ลองใช้คำบริกรรมแทนบริกรรมไปให้มันถี่หน่อยก็ได้เพื่อไม่ให้ไปคิดถึงความเจ็บความอยากจะขยับร่างกายถ้าเราเพลินอยู่กับการบริกรรมพุทโธเดี๋ยวความอยากมันจะหายไปแล้วความทรมานใจนั้นจะหายไปทำให้ใจเราอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้แล้วใจก็จะสงบเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างนี้ดีกว่าที่เราขยับแล้วเราก็กลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่พอมาเจอความเจ็บอีกก็ขยับอีกก็กลับไปเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเจ็บไปเราก็บริกรรมพุทโธไปเราก็ภาวนาไปพอใจเราไม่ไปยุ่งกับความเจ็บใจเราก็สงบมากขึ้นเบามากขึ้นสบายขึ้นเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นลึกขึ้นไปคุณเอสโบเลอร์วันนี้ลองฝึกนั่งอานาปานสติเจ้าค่ะนั่งไปตอนแรกรู้สึกว่าจะรับรู้ลมหายใจได้ชัดเจนว่าอยู่กับลมหายใจเข้าออกและเราจะคิดว่าเป็นลมเข้ายาวลมออกยาวพอผ่านไปสักพักลมหายใจเบาขึ้นและรู้สึกสั้นขึ้นแต่ข้าพเจ้าก็ยังกำหนดรู้อยู่ภายในใจว่าลมเข้ายาวลมออกยาวอยู่อีกเจ้าค่ะอยากทราบว่าต้องแก้ไขตรงไหนไหมเจ้าคะต้องดูตามความเป็นจริงของลมอย่าไปหลอกตัวเองถ้าลมสั้นก็ต้องว่ามันสั้นไม่ใช่ลมสั้นแล้วก็บอกว่ามันยาวอย่างนี้ไม่ถูกแสดงว่าเราไม่ได้ดูลมจริงเราไปดูความลมในอดีตซะแล้วไม่ได้ดูลมในปัจจุบันงั้นให้อยู่กับลมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันลมในปัจจุบันสั้นก็รู้ว่าสั้นแล้วเดี๋ยวต่อไปมันเปลี่ยนเป็นยาวก็รู้ว่ามันยาวถ้ามันหายไปก็รู้ว่ามันหายไปมันเบาลงก็รู้ว่ามันเบาลงอย่าไปยึดอยู่กับลมที่เราเห็นในครั้งแรกเพราะมันเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วถ้าเราไปย้อนไปอดีตใจก็จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้ใจจะสงบได้ใจจะต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นคุณไพฑูรย์เราเป็นสาวประเภท2แต่ก่อนจะบวชจะมีคำถามว่าเธอเป็นชายใช่ไหมถ้าหากว่าตอบผมเป็นชายครับจะเป็นการโกหกหรือไม่ครับเพราะเห็นแต่ร่างกายส่วนใจมองไม่เห็นก็ร่างกายเป็นยังไงก็ว่าไปตามร่างกายเลยร่างกายเป็นชายแปลว่าเป็นหญิงมันก็โกหกเห็นเวลาไปเกณฑ์ทหารเขาจะฟังเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ดูฟังเราเป็นหญิงเขาก็ดูที่ร่างกายเราถ้าร่างกายเป็นชายเขาก็เกณฑ์เราเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกฎกติกาของสังคมสังคมเขาอะไรเป็นหลักเขาเอาร่างกายเป็นหลักเราก็ต้องน้อมตามไปถึงแม้ว่าใจเราจะไม่ได้เป็นชายก็ตามอันนั้นก็คิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเป็นเรื่องของความชอบคนเราบางทีชอบ
ข้าวต้มนี่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนจีนก็อยากกินข้าวต้มนี่ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของใจอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะอาจจะไปใช้กับสังคมได้สังคมเขาบอกเอ้ยอยู่เป็นฝรั่งอยู่ต้องกินแฮมเบอร์เกอร์แต่อยู่มากินข้าวต้มได้ไงใช่ไหมอันนี้ก็สังคมเขาว่ายังไงเราก็ว่าตามสังคมเขาไปก็แล้วกันคำถามจากคุณสุริยาถ้าเราไปทำบุญที่วัดแล้วไปพบกับผู้ดูแลสถานที่ของวัดที่ไม่เป็นมิตรแล้วตำหนิการกระทำของเราทั้งที่เราคิดว่าปฏิบัติดีแล้วจะมีวิธีวางจิตอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ครับก็วางใจเฉยคิดเสียว่าเขาเป็นเหมือนสิ่งที่เราควบคุมบังคับเขาไม่ได้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราไปควบคุมบังคับไม่ได้คำพูดของคนถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ก็ให้เราดูที่ตัวเราเป็นหลักว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราทำไม่ถูกกฎระเบียบของวัดแล้วเขามาบอกเราเราก็ไม่ควรที่จะไปรังเกียจหรือไปโกรธเขาให้มองเขาว่าเป็นเหมือนผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเพราะว่าเรากำลังทำผิดเมื่อเราทำผิดเราก็เป็นสิ่งที่ผิดไปในสายตาของผู้อื่นถ้าเราต้องการที่จะให้เรากลายเป็นสิ่งที่ถูกในสายตาผู้อื่นเราก็ต้องปรับการกระทำของเราให้มันถูกเท่านั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาใครเขาตำหนิเราว่าเราต้องพิจารณาดูก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นสิ่งที่จริงสิ่งที่จะทำให้เราแก้ไขความบกพร่องของเราเนี่ยเราควรจะขอบใจเขาเสียได้ซ้ำไปเขาชี้ขุมทรัพย์ชี้ความดีให้กับเราตอนนี้เราทำไม่ดีทำไม่ถูกเขาบอกเราว่าวิธีจะทำถูกให้ทำอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธเขาควรจะขอบคุณเขาเพราะเขาหวังดีกับเราเขามีความเมตตากับเราคุณแทนในการเดินทางไปภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงโดยสถานที่เป็นภูเขาและป่าแต่คุณแม่มีความห่วงเกรงจะมีอันตรายและอยากให้ไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านหากเรายังเดินทางไปปฏิบัติภาวนาจะบาปไหมเจ้าคะไม่บาปหรอกการปฏิบัติภาวนามันจะบาปตรงไหนไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะไม่ได้ไปทำผิดศีลไม่บาปหรอกอาจจะทำผิดใจของแม่เท่านั้นเองอาจจะทำให้แม่ไม่สบายใจแต่นี่มันก็เป็นกิเลสของแม่แม่ไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วคนอื่นที่เขาไปเขาไม่เป็นอะไรกันเหรอถ้ามันเป็นใช่ไหมแม่ก็เป็นเรื่องของแม่ที่จะต้องปรับใจของตนเองให้เข้ากับความจริงงั้นไปแบบนี้ไม่เสียหายไม่บาปถึงแม่จะไม่สบายใจก็ไม่ใช่เป็นการกระทำของเราเป็นการกระทำของแม่เองที่ไปคิดไปในทางที่ไม่ถูกเองก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพ่อก็ไม่อยากให้ไปบวชเนี่ยไปบวชพ่อก็เสียใจแต่ก็ต้องไปเพราะถ้าไม่ไปแล้วจะไปเป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าไม่ไปปฏิบัติธรรมแล้วจะบรรลุธรรมได้อย่างไรถ้ามากลัวแต่เกรงใจแม่ก็ไม่ต้องไปไหนหลวงตามหาบัวท่านเคยพูดว่าเราเกรงธรรมมากกว่าเกรงใจคนถ้าเกรงใจคนทำก็แหละถ้าเราต้องการรักษาธรรมเราต้องไม่เกรงใจคนต้องถือธรรมเป็นหลักคุณแคทมีสองคำถามค่ะปกติเคยพิจารณากายแต่พอเปลี่ยนดูจิตอารมณ์กิเลสและความนึกคิดแล้วคิดสุขเพราะเกิดปัญญาขอโทษค่ะแล้วติดสุขเพราะเกิดปัญญาและคิดว่าสะดวกกว่าพิจารณากายหลังจากนั้นจึงรู้ว่ายิ่งพิจารณายิ่งห่างความสงบหนูควรเริ่มต้นใหม่อย่างไรคะคือมันต้องพิจารณาทั้ง3อย่างแล้วแต่ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังต้องพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาเวทนาต้องพิจารณาจิตทีนี้เวลาข้อสอบมันมามันไม่รู้ก็เป็นข้อสอบอันไหนถ้ากายมาก็ต้องพิจารณากายเช่นเวลาแก่เนี่ยผมหงอกเนี่ยใจเราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าต้องทุกข์ก็ต้องพิจารณาว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่เป็นธรรมดาเราก็จะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้าเวทนามันมาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยมีความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทั้งร่างกายจะทำไงก็ไม่หาย
ก็ต้องพิจารณาเวทนาว่ามันเป็นอนัตตาว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เราถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากไม่ให้มีความทุกข์ในร่างกายเกิดขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องปรับใจเราให้อยู่กับความเจ็บของร่างกายให้ได้ด้วยระงับความอยากทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีอันนี้ก็เรื่องข้อสอบของจิตเข้ามาแล้วโกรธคนนั้นโกรธคนนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าเราระงับมันได้เปล่าถ้าระงับได้ก็ระงับไประงับไม่ได้ก็ทำใจอยู่กับมันไปว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอารมณ์ของเราก็เป็นอย่างนั้นจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นมีอารมณ์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีรู้วิธีปรับได้เราก็ปรับถ้าปรับไม่ได้ก็อยู่กับมันไปตามความเป็นจริงอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นนี่เป็นข้อสอบต่างๆที่มันจะเข้ามาหาเราส่วนเวลาที่มันยังไม่มาเราซ้อมก่อนก็ได้คิดไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเรามีความอารมณ์ไม่ดีเครียดขึ้นมาเราจะทำยังไงถ้าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะทำยังไงถ้าผมมันงอกขึ้นมาจะทำไงถ้าหนังมันเหี่ยวขึ้นมาจะทำยังไงจะทุกข์กับมันหรือไม่อันนี้เป็นการทำการบ้านถ้าเวลาทำการบ้านนี่เราเลือกพิจารณาได้อยากจะพิจารณาเรื่องกายก็ได้อยากจะพิจารณาเรื่องเวทนาก็ได้อยากจะพิจารณาเรื่องจิตก็ได้เพราะตอนนั้นมันยังไม่มีเหตุการณ์ยังไม่มีข้อสอบเราก็เตรียมตัวไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ทำการบ้านเดี๋ยวเวลาเกิดข้อสอบขึ้นมาก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะตอบยังไงแต่ถ้าเรารู้คำตอบอยู่แล้วว่าต้องวางเฉยต้องปล่อยวางต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอมันมีข้อสอบเข้ามาเราก็จะได้เขียนลงไปเลยอนิจจังทุกขังอนัตตาอุเบกขาวางเฉยมันก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่เตรียมข้อสอบมันจะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีพอแก่ก็อยากจะไม่แก่ขึ้นมาทันทีพอผมงอกก็อยากจะย้อมมันขึ้นมาทันทีพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะให้มันหายขึ้นมาพอจะตายก็ไม่อยากให้มันตายขึ้นมามันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้ามองด้วยปัญญาว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันต้องปล่อยให้มันเป็นไปเราทำอะไรไม่ได้ต้องวางใจเป็นอุเบกขาเฉยไว้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ก็จะสอบผ่านคำถามที่สองคุณแคทนะคะเวลาหนูพิจารณาร่างกายจะเหลือแค่โครงกระดูกกับหัวใจที่ไม่หายไปที่เหลือเน่าเปื่อยย่อยสลายแต่จะเหลือโครงกระดูกทุกทีที่ยังอยู่หนูควรทำอย่างไรต่อเจ้าคะก็ดูไปตามความเป็นจริงความจริงมันอะไรหายไม่หายมันก็รู้อยู่ไม่ใช่กระดูกมันเป็นชิ้นสุดท้ายมั้งที่มันจะอยู่เพราะมันแข็งกว่าส่วนอื่นส่วนอื่นเดี๋ยวมันก็เหือดแห้งกลายเป็นไปแห้งกรอบไปกลายเป็นฝุ่นไปส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ของร่างกายก็คือกระดูกอันนี้ก็พิจารณาหรือเราจะพิจารณาตามที่อย่างไรก็ได้การพิจารณานี่มันมีหลายลักษณะพิจารณาเพื่อให้เห็นความไม่สวยงามแล้วก็เลือกดูส่วนไหนที่ไม่สวยงามลำไส้นี่สวยงามไหมกระเพาะตับไตปอดหัวใจโครงกระดูกดูเพื่อทำลายความเห็นว่าร่างกายนี่สวยงามเพื่อจะได้ระงับกามราคะความอยากในกามแต่ถ้าพิจารณาเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังก็พิจารณาไปตามสภาพตายแล้วเอาไปเผามันก็เหลือแต่ขี้เถ้าทำนองนี้ก็พิจารณาได้อันนี้เป็นเรื่องของเราหรือถ้าพิจารณาไม่เป็นก็เอาตามในพระสูตรที่สอนให้ดูศพคนตายแล้วมันก็จะเริ่มเน่าพองขึ้นมาแล้วก็เขียวช้ำสมัยก่อนเขาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเดี๋ยวก็มีแร้งกามากัดมีหนอนมาชัยมีอะไรต่างๆก็ดูไปตามบทที่ท่านสอนให้ดูก็เรียกซากศพ10ชนิดด้วยกันถ้าเราไม่รู้วิธีพิจารณาว่าจะพิจารณายังไงก็เอาตามที่พุทธเจ้าสอนให้พิจารณาสอนดูซากศพ10ชนิดหรือดูอาการ32ของร่างกายอย่าไปพิจารณาของเราเองเพราะเรามันมั่วคิดไปแล้วเดี๋ยวหลงตัวเองหลงทางไปพิจารณาถูกก็ไม่ถูกผิดก็ไม่ผิดยังไงงั้นเอาตามที่พุทธเจ้าสอนดีกว่าเจ้าสอนว่าให้พิจารณาอาการ32ว่าในร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนหรอกมันมีแค่อาการ
มีผมมีขนมีเล็บมีฟันแต่ละอาการมันไม่มีตัวตนในของมันเนี่ยตัดผมทิ้งไปแล้วตัวตนหายไปกับผมหรือเปล่าถอนฟันทิ้งไปแล้วตัวตนหายไปกับฟันหรือเปล่ามันไม่มีมันไม่ใช่ตัวตนจะได้รู้ว่าตัวตนไม่มีในร่างกายเราหลอกตัวเราเองไปคิดเองว่าเป็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันกลับไปไหนร่างกายมันก็กลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟมันสอนไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจเราปล่อยวางไม่ให้ไปยึดไปติดกับร่างกายไม่ให้ไปถือว่าเป็นตัวเราของเราเราจะได้ไม่ทุกข์เวลาร่างกายเป็นอะไรไปคำถามที่3ของคุณแคทนะคะหากหนูเดินจงกรมแล้วเกิดง่วงนอนแต่ยังเดินต่อไปไม่ถอยมันยังภาวนาได้มีสติในการเดินไม่ล้มแต่ไม่มีสติพิจารณาอะไรเลยนอกจากเนื่องจากดึกมากอย่างนี้ถือว่ามาผิดทางหรือเปล่าเจ้าคะไม่ผิดหรอกถ้าเราอยากจะสู้กับความง่วงเราก็ต้องเดินต่อไปไม่ต้องพิจารณาก็ได้เพียงแต่ให้มีพุทโธพุทโธเมื่อมีอะไรเกาะใจให้ใจไม่หลับก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวถ้ามันสักเดี๋ยวถ้าเกิดมันสงบมันก็จะตื่นขึ้นมาเองมันจะรู้สึกตื่นขึ้นมาความง่วงที่ลบเล้าจิตใจลุ่มเล้าจิตใจมันจะหายไปแล้วกลายเป็นความตื่นความสงบขึ้นมาก็ได้ถ้าเราต้องการทำความเพียรเราก็ต้องสู้กับความง่วงกับความขี้เกียจแต่ถ้ามันสุดจริงๆรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องพักก็พักได้พักสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ตั้งสติไว้ก่อนพักว่าพอตื่นพอไม่รู้สึกตัวปั๊บจะรีบลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อจะไม่นอนต่อข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายแล้วนะค่ะคุณมีกี่ข้อมีเหลือกี่ข้อสำหรับคนนี้เรื่องหมดแล้วห้าหกข้อเลยค่ะแล้วเอาข้อสุดท้ายก็แล้วมากเกินไปแล้วค่ะคุณมิวค่ะเวลานั่งสมาธิเวลาที่จิตเริ่มสงบนิ่งแล้วจะเกิดความกลัวควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะไม่จริงหรอกถ้าสงบนิ่งมันไม่กลัวหรอกนี่แสดงว่ามันยังไม่สงบให้พุทโธถ้าเกิดความกลัวให้เราเลิกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งหรือทั้งสามองค์ก็ได้พุทโธพุทโธไปหรือพุทโธธัมโมสังโฆไปก็ได้จนกว่าใจจะหายกลัวใจสงบแล้วใจก็จะหายกลัวถ้ากลัวแสดงว่ายังไม่สงบเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ